อะไรด่ากันก่อนกดนี่ด่ากันก่อนไม่ด่าพี่ต้องด่าไม่เอาต้องด่ากันจะด่าพี่ทำไมล่ะพี่เป็นคนดีก็ต้องเคารพแน่ๆๆสร้างภาพอ่ะพี่ก็ป้าจ๋าไปไหนเนี่ยพี่ป้าไปไหนล่ะป้าไปขายตัวที่ชายแดนเนี่ยพระรู้ทุกอย่างนะพระรู้อะไรป้านี่นี่รู้ไหมว่าเขาพาป้าไปส่งอ่ะป้าจ๋าทำไมป้ามาเขาง่ายๆแบบเนี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะป้าป้าจ๋าไปไหนเขาเนี่ยน้องพาเจ๊ไปไหนเนี่ยพาไปเที่ยวชายแดนค่ะดีเรียบร้อยจะสวยไม่ใช่ฟ้าแกก็พูดส่งไปเที่ยวชายแดนพาไปส่งร้านคาราโอเกะพี่เจ้าแกไปขายจริงๆเหรอเออไม่ได้นะแล้วใครจะมาด่าพี่อ่ะพระสงฆ์เขาพูดแล้วชีวิตจริงกับบ้านเธอก็ยังอยู่กันนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับเราต้องขอขอบคุณมูลนิธิปอเต็กตึงที่มาจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครและก็มูลนิธิปอเต็กตึงที่ลพบุรีนะครับแล้วก็มูลนิธิร่วมกตัญญูนะฮะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการค้นหาป้านิดแต่ไม่เจอครับเพราะว่าโฟกัสมันฟ้างมากเลยส่วนวันนี้หมอปลากำลังพาป้ารัตนาไปส่งให้กับร้านคาราโอเกะครับเพราะว่าร้านคาราโอเกะเขาต้องการผู้หญิงแบบป้ารัตนาป้าจ๋ารู้หรือเปล่าร้านคาราโอเกะเขาให้ทำอะไรบ้างไม่ทราบเลยค่ะก็นั่งรับแขกกับป้าชีวิตจริงเราขายของอยู่บนบ้านก็ยังอยู่กันครบป้าส่งพูดอย่างนี้ก็นี่ไงไปขายในร้านคาราโอเกะไงป้าไม่ใช่ละค่ะความฝันป้าแต่ป้าต้องโดนล้วงนะเอ้ยพระสงฆ์พูดกับเรามากมายน่ากลัวพูดว่าไงพูดว่าไงเออเขาจัดการทุกทั้งคนมันตายเลยป้าป้าไม่พูดแล้วพี่ป้าต้องโดนล้วงนะน้องจ๋าดูเขาพูดนั่นอย่าพูดคำนี้กับเจ๊นะน้องเขาหน้าตาสง่างามเพราะว่าเขาเป็นคนดีค่ะแล้วป้าหน้าตาดีไหมเออไม่ต้องมาพูดกันนะเขาอยากรู้ป้าหน้าตาดีไหมชีวิตจริงอะพระสงฆ์พูดกับตำรวจหมดแล้วพระสงฆ์พูดว่าไงมั่งไม่ตอบหรอกนะคือถามว่าไปไหนไปส่งป้ารัตนาร้านคาราโอเกะครับน้องผู้หญิงคุณเนี่ยเอาแขนมากระแทกเจ๊นี่อย่านะวายน้องมันนั่งใกล้กันโอ้หยิบอะไรกระแทกตรงโอ้ยชีวิตจริงง่ายอ่ะจริงจะโดนตัวตอนนี้อยู่จังหวัดระยองฮะเพราะว่าร้านคาราโอเกะแถวนี้เยอะเอาป้ารัตนามาขายนะครับป้าต้องโดนล้วงนะคุณนั่นแหละโดนล้วงล้วงอะไรคุณพูดอย่างนี้นะคนเขาพูดกันหมดตำรวจเพื่อนพี่โนดป้ารู้ป่ะป้าจะต้องโดนล้วงอ่ะรู้ไหมผมไม่โดนละค่ะป้าชีวิตจริงเราเป็นคนดีดีอะไรด่าทุกวันอ่ะไอ้น้องไหนเรื่องเจ๊ไม่เคยด่าเจ๊ไม่สบายใจเลยนะพูดแบบนี้คนที่พูดอย่างนี้พาจัดกรอนป้าลัตนาว่ายังไงป้าต้องโดนล้วงนะพูดอย่างนี้นั่นเดี๋ยวพี่โนดเจอพี่โนดพี่ชักนินลัดดาวก็สนะเดินในมาโนดเพื่อนพี่โนดเยอะเลยทั้งหลวงยังไงรู้ไหมหลวงหน้าอกป้าป้าไม่ต้องเรียกกับพี่ป้าจับเยี่ยมอ่ะเฮ้ยบุญจับป้าจ๋าป้าต้องโดนหลวงนะเออชีวิตจริงก็จะเกิดป้ายอมให้เขาหลวงง่ายๆไหมไม่หรอกพี่ป้าเล่นป้าจะเล่นตัวก่อนไหมไม่เล่นตัวเราเรียบร้อยบนบ้านค่าตัวเท่าไหร่5,000ไม่มีหรอก 5,000 เดี๋ยวพี่โนดก็เกิดตักนินก็เกิดพระสงฆ์พูดยังไม่เกิดกันเหรอนี่แหละเป็นความฝันของคนคนอะไรพระสงฆ์พูดเรื่องมือสับเลยสับทำไมตำรวจมาหากันเยอะเลยตอนนี้เดินทางอยู่จังหวัดระยองฮะระยองฮีป้าเราพูดระยองฮีดิพี่พูดอย่างนี้ล่ะเอ้าพูดระยองฮีดิก็ไม่ชื่อระยองฮีเรียบร้อยมากนะชีวิตบ้านนี่พระสงฆ์พูดใครพูดยังไงนะพ่อสองตีนกับระยองฮีสันจันฮีใหญ่ป้าพูดดิไม่พูดนะคะป้าพูดแป๊บหนึ่งไม่เรียบร้อยเลยแป๊บเดียวชื่อระยองฮีสันชื่อจังหวัดชื่อจังหวัดอะไรนะระยองฮีสันจันฮีใหญ่นั่นน้องเขาพูดอย่างเงี้ยนะจันฮียาวฮีใหญ่เหรอยาวใหญ่ยาวอะระยองฮีสันจันฮียาวอะระยองฮีสันจันฮียาวป้าระยองฮีสันจันฮียาวเหมือนไอ้คนนี้เลยเดี๋ยวกูจะบอกพี่โนดพี่ศักดิ์นินหมดเลยพระสงฆ์บอก
ตายเขาถือปืนกันป้าป้าลองพูดใหม่ดิไม่พูดแล้วหยาบคายเนาะป้ามันหยาบคายที่ไหนสอนอย่างนี้มานั่นจะไปพูดให้พระสงฆ์ฟังที่วัดให้คนรู้ทั่วประเทศเขาบอกจะแอบถือปืนกันระยองที่สันสันที่ยาวป้าป้าน้องดูเขาพูดนั่นนะเขาสอนอย่างนี้หยาบคายนะจังหวัดชื่อจังหวัดจังหวัดไม่ใช่นะระยองฮีสันระยองฮีสันจันฮียาวจันฮียาวรัตนาฮีใหญ่ไอ้นี่หีควยใหญ่ไม่ใช่ชีวิตจริงจะบอกระยองฮีสันจันฮียาวป้าระยองฮีสันจันฮียาวป้าป้าระยองฮีสันจันฮียาวเหมือนไอ้คนนี้เลยแล้วรัตนาฮีอะไรกูไม่มีอะไรที่จะพูดรัตนาฮีอะไรกูจะมาพูดให้พระสงฆ์ฟังเลยรัตนาฮีอะไรรัตนาฮีอะไรคนมันตายก็ถือปืนรัตนาฮีอะไรกูธรรมดาฮีเมนฮีเมนไม่ขอโทษนะไม่ได้ถึงฮะด่าด่าด่าป้าระยองฮีซันพูดดิน้องดูเขาพูดนั่นทำไมพูดอย่างนั้นล่ะระยองฮีซันระยองฮีซันป้าพูดอะระยองฮีซันจันฮียาวระยองที่ดีไอ้ที่พูดหยาบคายให้ตายเร็วป้ามันเป็นชื่อจังหวัดแล้วที่โน่นมามีสังเวียนเกิดขึ้นจริงอาป้าพูดประหลาดงั้นอะขี่หมูขี่หมูขี่ม้าขี่ม้าขี่วัวขี่วัวขี่ควายขี่ควายขี่หมูขี่หมูขี่ม้าขี่ม้าเอ๊ะโอ้เอ๊ะเอ๊ะโอ้ไม่ต้องสอนนะชีวิตจริงที่โน่นจะเกิดแล้วพระสงฆ์บอกอายุดิเร็วป้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน้องจ๋าดูมันพูดกันเนี่ยเขาพูดอะไรคะเจ๊อีนี่มันกระแทกเอวเราตลอดชีวิตเลยพูดเพี้ยนแป๊บเดียวเดี๋ยวกูจะบอกเจ๊จุกเดียวหนอนนันไนมโนดรัตนาไปไหนเนี่ยรัตนาไปไหนนี่ก็ไปกันเนี่ยพี่ไอ้เสียงเรียบรัตนาไปไหนจ๋ารัตนาไปไหนรัตนาไปไหนพระจัดสรรให้เป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้รัตนาไปไหนไปตายรัตนาไปไหนนี่น้องจ๋าดูเขาถามนะรัตนาไปไหนอีคนข้างหลังก็แทกเจ๊เอวเนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกเจ๊จุกจื้อหนาดานายมาโนดชีวิตจริงไงนะอีนี่ไรไก่กูจะบอกพระสงฆ์เทศในวัดรัตนาไปไหนนี่พระสงฆ์สั่งเลยรัตนาเสียงเสียงเสียงรัตนาไปไหนนี่คือความฝันรัตนาไปไหนแล้วมึงไปไหนล่ะกูเสียงเสียงเสียงรัตนาไปไหนนี่น้องอีนี่มันกระแทกเอวเจ๊ตลอดเลยผู้หญิงเนี่ยออกเลยเห็นไหมนี่นะมันยุนี่ที่ผู้เสียงที่ผู้เสียงกูจะบอกชีวิตจริงนะจะจุกจุหนาดอนไนมาโนดรัตนาวัฒนาใสลุงถ้าสมพูดอย่างนี้เลยแล้วตำรวจจะมากับพี่โนดเยอะรัตนารัตนาไปไหนกูไปซีรัตนาไปไหนไปธุระผู้เสียงนี่น้องจ๋าอีคนข้างหลังก็แทกเจ๊นี่เอาเอวก็แทกเอามือก็แทกกูจะบอกตำรวจรัตนาไปไหนไปธุระไม่ได้เสียงนี้รัตนาไปไหนไม่ต้องสอนไอ้ปากหมารัตนาไปไหนเสียงนี่คุณข้างหลังก็แทกเจ๊ไม่หยุดเลยเนี่ยเนี่ยกระแทกทำไมเนี่ยเสียงเดี๋ยวบอกจะจุกจื้อหนาดันในมาโนดและชีวิตจริงอันนี้อันนี้คือความฝันรัตนาเขาส่งตีนกระทืบเลยกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วรัตนารัตนาพี่ถามอะไรล่ะเออทำเสียงเร็วทำเสียงนี้ด้วยทำเสียงก่อนรัตนาก็ต้องมันยื่นคำอย่างนี้นะพระสงฆ์กำลังเอามือสับตีนกระทืบเนี่ยรัตนาจะเอากระเป๋าไปเลยนั่นน้องเขาเอากระเป๋าตังค์เจ๊ไปเนี่ยทำเสียงจะได้เอากระเป๋าคืนนี่หยิบไปให้เขารัตนาทำเสียงเร็วข้างหรือเขาจะกระเป๋าคืนรัตนาไม่ได้เอาตังค์เต็มมือแล้วบอกให้รัตนาเร็วเร็วรัตนาพี่จะถามอะไรล่ะทำเสียงนี้ดิรัตนาไปไหนไปทุกราชไม่ได้ทำเสียงลิฟต์เอาลิฟต์หน่อยรัตนาเดี๋ยวรัตนาไปไหนไปทุระที่ไหนไปหาตำรวจไปหาตำรวจทำไมเพื่อนพี่โน้ตเยอะเลยจะแอบยิงคนยิงทำไมยิงให้ตายเลยยิงใครเรียกว่าสมชี้แล้วยิงใครรัตนารัตนายิงใครเฮ้ยน้องอีคนข้างหลังกระแทกเจ๊เนี่ยเออนี่คุยกับตำรวจเลยนะเพื่อนพี่โน้ตปากมึงเรียกมาแล้วรัตนายิงใครผู้เสียงไม่ถึงรัตนาไม่ต้องถามรัตนาเดี๋ยวคนมันตายผมจะแอบยิงอ่ะรัตนา
ช่ไหมรัตนาเดี๋ยวก็เก็บไว้แล้วไม่รัตนาเรื่องของน่าจะมันจะช้ารัตนาน้องจ๋าอีคนข้างล่างมันชาเจ๊จังเลยเนี่ยรัตนาเธอเป็นคนดีนะตาถึงสง่างามรัตนาพูดเสียงเล็กๆยิงใครไม่ยิงหรอกพี่ไม่ได้พูดเสียงไม่ได้มึงมาบ้านกูทำไมจะพารัตนาไปเที่ยวไม่เกี่ยวเลยรัตนากินข้าวยังไม่ต้องถามกินหิวยังนี่พี่น้องแอบยิงมึงรัตนาหิวข้าวยังเขาสงสังรัตนารัตนาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่แล้วถามเจ๊ไม่ได้หยุดเลยนะเออทำไมถามไม่หยุดค่ะจิ้มมีดรัตนารัตนามีดที่ให้ไว้เจ๊เอามีดไว้เลยรัตนาเธอเป็นคนดีนะพระสงฆ์บอกกับเจ๊ติดควายแล้วอีกข้างตัวเจ๊กระแทกติดดีข้างตัวโดนแน่เดี๋ยวก่อนรัตนากูซื้อรัตนากูจะบอกกับเจ๊จุกเลยอีเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยมีโน้ตเป็นตำรวจเลยมากับตำรวจเยอะเลยรัตนาเขาตามเปล่ารัตนาว่าไงพี่เสียงไม่ได้รัตนาเสียงควายรัตนาเดี๋ยวคุณจะบอกความจริงคุณมันตายรัตนาจริงกันกูเสียงไหมรัตนาเสียงไม่ได้น้องจ๋าอีคนข้างหลังก็แทกเจ๊ตลอดเลยอีคนข้างหลังเดี๋ยวก่อนโดนแน่เดี๋ยวก่อนไม่ได้เธอเป็นคนดีพระสงฆ์บอกกับเจ๊นะเขาจะช่วยคนมันตายแหมยิงนี่รัตนาเอาขายตังไหมเร็วๆรัตนาเร็วๆมายังไงชื่ออะไรชื่อยิงชื่ออะไรชื่อรัตนาไม่ใช่ไม่ได้เสียงนี้ไม่ได้ชื่ออะไรเสียงไหมมึงไม่ต้องมาสอนกูไอ้ควายอย่าขำกูดิให้ FC ขำดิไอ้อย่าขำดิมันอดไม่ได้ถ้าไม่ได้ตรงเนี้ยมันถ้าจะให้ยอดวิวดีเราขำนำหน้าไม่ได้เราทำให้ FC ขำเราเข้าใจมั้ยอันนี้เราจะ FC สุดๆเลยเนาะรัตนารัตนาคอยตายหิวข้าวหรือยังเดี๋ยวกำลังไปทานเนี่ยพี่ไม่ได้เสียงนี่คนข้างหลังก็กระแทกเจ๊ตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวอีคนข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพาไปหาตำรวจเลยนะได้แน่เลยพี่โนดอยู่ก็โทรมาบอกแล้วรัตนาพูดไหมพูดไหมรัตนาไม่ต้องมาถามหิวข้าวยังโหพี่ทำไมพูดอย่างนี้คุณไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านฉันเลยนะหิวข้าวหรือยังเดี๋ยวคนก็จะแอบยิงผสมพูดอย่างนี้เลยหิวข้าวหรือยังตอบเข้าไปรัตนาอีคนข้างหลังก็แทกเจ๊เรื่อยเลยเนี่ยมีดแกเจ๊ที่ให้มีดไว้แทนรัตนารัตนาเดี๋ยวพี่โนดใส่ลุงจิ๊กก็จะบังเกิดขึ้นพูดไปโอเคพอดีใครสนใจผลิตภัณฑ์ดร.พีนะครับ